นอกจากเราจะได้เห็นทั้งดาวเต้นและเชฟหน้าใหม่ในวงการบันเทิงแล้วช่วงกักตัวอยู่บ้านแบบนี้เราก็ยังจะได้เห็นนักพฤกษศาสตร์หน้าตาคุ้นเคยเป็นคนดังบ้านเราที่ใช้เวลาว่างในการปลูกต้นไม้อยู่บ้านอย่างนางเอกสาวยาย่าอุรัสยารายเนี่ยจริงจังหนักมากมีตั้งแต่ต้นเล็กยันต้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไซใบสักหรือยางอินเดียต้นไม้ที่เหล่าฮิปสเตอร์นิยมนุ่งยาล้วนแล้วแต่มีไว้ในครอบครองแถมยังสร้างคอนเทนต์แชร์ภาพคู่กับต้นไม้ของตัวเองออกมาสวยจนไม่รู้จะมองอะไรก่อนดีงานนี้เจ้าตัวถึงขั้นเปิดพื้นที่ในอินสตาแกรมให้คนขายต้นไม้และอุปกรณ์การปลูกมาฝากร้านเพื่อที่จะเข้าไปช็อปออนไลน์ซึ่งร้านต้นไม้ที่สาวยาย่าเขาสั่งมาปลูกไว้ที่บ้านตอนนี้อินบ็อกซ์แตกมีคนแห่สั่งซื้อตามกันเพียบเลยล่ะค่ะ